สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวายร้ายตัวบิ๊กใน MCU ที่มีข่าวกันว่าตัวของเขาเนี่ยจะได้คัมแบ็กกลับมานะครับโดยการเปิดตัวมาในตอนแรกเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นวายร้ายเมเจอร์เลยนะแต่ออกมาเนี่ยแฟนๆก็ผิดหวังกันเยอะนะครับนั่นก็คือตัวของอัลตรอนนั่นเองสาเหตุที่ผิดหวังเนี่ยนะครับผมก็คงจะเป็นความเก่งของมันเนี่ยดูไม่เก่งเท่าที่ควรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยเนี่ยก็คือมันดูไม่เท่เท่าที่ควรเลยคือหน้าตาเท่นะแต่อุปลักษณ์นิสัยเนี่ยพอมันเอาความตลกเอาความอะไรเข้ามาใส่ด้วยอ่ะมันเลยดูแบบไม่ได้น่าเกรงขามสักเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับโลกีที่เป็นวายร้ายของอเวนเจอร์ภาคแรกหรือว่าอย่างธานอสเองอย่างเงี้ยอัลตรอนน่ะดูจะแบบว่าไม่ได้มีเสน่ห์หรือไม่ได้มีความน่าจดจำเทียบเท่ากับ2ตัวนี้ได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองอ่ะในคอมิกอัลตรอนก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งวายร้ายที่เป็นวายร้ายชื่อดังมากๆถูกไหมMarvel เนี่ยก็รับฟังแฟนๆนะครับผมแฟนๆอยากได้อัลตรอนแบบโหดๆแบบไม่ตลกแบบยิ่งใหญ่เลย Marvel ก็ได้ลองจัดมาให้นะครับผมในซีรีส์ What If นั่นเองครับซึ่งอัลตรอนมาในคราวนี้เนี่ยโหดมากๆเนาะกลายเป็น Infinity Ultron นะครับถ้าใครจำได้เนี่ยมันโหดแล้วก็ดูเท่ดูแบบนี่แหละคืออัลตรอนที่มันควรจะเป็นทีนี้เองหลังจากความสำเร็จใน What If นะครับแน่นอนแหละในตอนนี้ถ้าไอ้จักรวาลใน What If อ่ะอยู่ใน Multiverse เดียวกับ MCU เนี่ยนะครับผมตัวของ Infinity Ultronก็ยังไม่ตายเลยถูกไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คืออัลตรอนเนี่ยกำลังจะได้กลับมาอีกรอบแล้วคงเป็นเพราะความสำเร็จจาก What If เนี่ยแหละนะครับซึ่งอัลตรอนเนี่ยตอนตายเป็นยังไงล่ะอัลตรอนก็คือหุ่นยนต์ถูกไหมถูกไล่จัดการแล้วก็วิชั่นเนี่ยเป็นคนทำลายอัลตรอนตัวสุดท้ายนะครับแต่ทีเนี้ยเองเอาจริงๆนะการที่จะเอาอัลตรอนกลับมาเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยเพราะว่าอัลตรอนน่ะด้วยความที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันอาจจะฝังอยู่หรือว่าอาจจะมีเศษซากเนี่ยมีคนหยิบมาเอามาทำอะไรต่อเดี๋ยวอัลตรอนก็สามารถคืนชีพกลับมาได้แล้วถูกไหมแล้วการกลับมาของอัลตรอนน่ะผมคิดว่าถ้ามันเป็นไปตามที่เขาวางไว้อ่ะมันก็จะดู make sense แล้วก็ทำให้หนังเรื่องนี้มันยิ่งน่าดูเข้าไปใหญ่นั่นก็คือ Armor War นั่นเองครับ Armor War เองเนี่ยเดิมทีเป็นซีรีส์นะครับผมแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นหนังครับโดยเรื่องราวเนี่ยนะครับผมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกของโทนี่สตาร์กนะครับสิ่งที่เขาหลงเหลือเอาไว้เทคโนโลยีที่เขาทิ้งเอาไว้ชุดเกราะที่เขาทิ้งเอาไว้เนี่ยจะได้ถูกเหล่าคนชั่วเนี่ยนำไปใช้นั่นเองนะครับผมที่นี้เองเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีของ Iron Man หลุดรอดออกไปซึ่งเอาตอนเองอ่ะก็รวมเป็นสิ่งดิตของไอออนแมนได้ถูกไหมก็ไม่แปลกที่อัลตรอนจะกลับมาตัวละครหลักที่จะมาเป็นพระเอกในหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็คือตัวของวอร์แมชชีนหรือว่าโรดี้นะครับจะต้องมาต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งประดิษฐ์ที่หลงเหลืออยู่ของเพื่อนรักของเขาอย่างโทนี่สตาร์กนะครับอัลตรอนกลับมานี่ผมก็คิดว่าในคราวนี้นะกลับมาเนี่ยขอไม่เอาเป็นตัวฮาแบบเดิมแล้วขอเป็นอัลตรอนเวอร์ชันเข่งขึมแล้วก็ดูแบบดูโหดอะไม่เอาเป็นอัลตรอนที่ดูแบบคลีเช่แล้วก็พูดแต่คำคมอย่างเงี้ยมันดูไม่เท่เลยนะครับก็หวังว่าถ้ากลับมาคราวนี้ก็จะเป็นเหมือนการแก้ตัวจริงๆของ MCU แล้วล่ะที่จะเอาตอนกลับมาแบบจริงจังแล้วก็เอากลับมาแบบเต็มๆเพราะว่าถึงแม้ว่าจะกลับมาใน What If แบบโคตรเท่มันก็ไม่ได้ดูแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องหลักถูกป่ะ What If มันเป็นแค่แบบ What If situation น่ะถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์หลักมันเหมือนเป็นเหตุการณ์สมมุติซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแฟนๆนะตอนนี้หลังจากเห็นข่าวนี้มาก็พากันตั้งความหวังกันใหญ่เลยนะครับซึ่งผมคาดว่าอัลตรอนเนี่ยน่าจะได้กลับมาแล้วก็น่าจะถูกตัดความฮาออกไปซึ่งตรงนี้ก็สามารถให้สาเหตุได้ว่าโปรแกรมมันอาจจะชำรุดทำให้ส่วนของโทนี่ความคิดของโทนี่ถูกตัดออกไปอะไรแบบนี้มันก็ทำได้ถูกไหมหรือว่าอาจจะหาทางเล่นอะไรต่างๆได้อีกมากมายก็ขอเลยนะมาเวลขอเลยถ้าเอาอัลตรอนกลับมาเนี่ยขอให้มันน่าเข่งขืมไม่ต้องโหดเท่าใน What If ก็ได้อันนั้นก็โหดเกินไปขอให้มันแบบลงมาหน่อยแบบเอาเป็นกึ่งกลางระหว่างอัลตรอนที่เคยมีอยู่เนี่ยกับอัลตรอนใน What If อ่ะขอเป็นกึ่งกลางของ2อันนั้นก็พอแล้วนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวายร้ายที่อาจจะได้กลับมาแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ขอยืนยันอีกทีว่ามันเป็นข่าวที่พูดกันในวงในหรือว่าเป็นข่าวลือกันอยู่นะยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีการคอนเฟิร์มเนี่ยเราจะมาพูดกันอีกทีเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อแบบ 100% นะฟังหูไว้หูกันไว้ก่อนยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ